วันนี้มีเรื่องอยากแชร์ก็คือเป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้าและที่คาดว่าโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนซีของเราจะจะเปลี่ยนไปจะได้น้อยลงแบบนี้แหละคุณได้น้อยลงได้น้อยลงพูดถึงเอฟซีแชมเปี้ยนซีเนี่ยเดี๋ยวโคต้ามันจะมันจะปรับนะครับผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญในการทําขับไลเลนซิงแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของฟุตบอลนานาชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนสมบัติผัดกันชมี่ มันเหมือนสมบัติ uh huh. ผัดกันชมตอนนี้ถ้าไปดูในข้อมูลเนี่ยไทยเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์ในอยู่อันดับ6ของโซนตะวันออก uh huh. คือคือพอเราค่าสัมประสิทธิ์เราโดนลดมันโดนลดมาจากอะไรมันโดนลดมาจากหนึ่งเขาจะประเมินทุกๆ3สาปีนะครับ uh huh. ทุกๆ3สาปีเนี่ยเขาจะมะีช่วงของการประเมินทีมที่จะเข้าร่วมหนึ่งหนึ่งครั้งทีมไห uh huh. นที่อ่ะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอย่างญี่ปุ่นอะรอบที่ผ่านมาคือตกมาเหลือสองบวก2ถูกไหมพี่ฟุกครับ uh huh. ถ้าใครถ้าจําได้เพราะว่าเพย์ออฟสองทีมใช่ปะ เกาหลีได้สี่ทีมเต็มจีนได้สี่ทีมเต็มเพราะว่าผลงานจากเก่าๆมันดีผลงาน<ะ>ในช่วงรอบที่แบบที่เขายังเฟื่องฟูกันอยู่เนี่ยมันดีพอมา<ะ>ประเมินรอบรอบรอบที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นมันตกเพราะว่าญี่ปุ่น<ะ>ไม่ได้เข้าชิงไม่ได้อะไรเลยทีนี้เนี่ยไทยเนี่ยสามปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่เชียงรายไปเล่นที่ที่ี่ยวะที่เล่นที่เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผม๋ยกก่อนผมจาไม่ได้ว่าสามปีเนี้ยมันม,ม,นมีมันมีเชียงรายอ่ะหนึ่งที่เล่นรอบแบ่งกลุ่มอ่ะ ถูกปะ่ะแล้วก็เอเมื่อปีก่อนที่เล่นสี่ทีมเลยสี่ทีมก็คือท่าเรือราชบุรีเชียงรายแล้วก็บีจีปีนี้มีสองก็คือเชียงรายกับบีจีสักเนี้ยรอบเนี้ยมันมันพอมันมาประเมินแล้วอ่ะผลงานไทยไม่ดีพี่ยิ่งทีมเข้าไปยิ่งทีมเข้ารอบแบ่งกลุ่มเยอะผลงานยิ่งไม่ดีเนี่ยมันยิ่งส่งผลมันก็จะส่งผลกับการประเมินครั้งหน้า ทีมที่เข้ารอบแบ่งกลุ่มทีมที่เข้ารอบ16ทีมจุดท้ายมีทีมเดียวก็คือบีจีปทุมเมื่อครั้งที่แล้วเข้ารอบ16ไปแพ้ชุนบุกแพ้จุดโทษชุนบุกใช่ไหมมันเลยทําให้แต่ละนัดแต่ละนัดเนี่ยของทีมไทยเนี่ยเวลาเอาไปคูณกันเนี่ยพี่ฟุกบอกว่าอย่าไปพูดรายละเอียดเยอะเรื่องตัวเลขเดี๋ยวจะงงเวลาไปคูนอ่ะมันคูณแล้วมันํามาหารทีมที่เข้าร่วมอย่างเช่นบีจีชนะหนึ่งได้สามคะแนนแต่ว่ามันเอามาหารอีกสี่ทีมที่เข้าร่วมด้วยทีมอีกสี่ทีมมันไม่ชนะเลย อีกสามทีไม่ชนะเลยก็คือเ <ไป S 1> ชียงรายไป<า>ดเหรอเออเชียงรายลาดบุรีแล้วก็เอท่าเรือดันแข่งสัปดาห์เดียวกันเนี่ยแล้วมันไม่ชนะเลยนัดนัดที่สองไม่ชนะเลยอย่างเงี้ยบีจีชนะอยู่ทีมเดียวมันได้สามคะแนนแต่มาหานสี่เหลือไม่ถึงหนึ่งงงไหมอ่าผมผมฟังตามไปเรื่อยๆอ่ามันหันแล้วมันไม่ถึงหนึ่งพะมันหันแล้วมันไม่ถึงหนึ่งเนี่ยในขณะที่ไอคิดฉีเนี่ยทีมฮ่องกงมันเข้าทีมเดียวมาทีมหนึ่งชนะนัดหนึ่ง มันค<ด>ูณสามหันหันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้เต็มเต็มสคะแนนเวลาคุณทำไปทำมาเอาค่าสัมสิทธิ์ทีมฮ่องกงเสีกยเยอะกว่าไทยเออเอออ๋ออะประมาณนี้เออก็เลยประมาณนี้ทำให้ทำให้ฤดูการ2 0 2พ2นยีเนี่ยผมไปดูเซ<ะ>อร์เตมาแล้วฮ่องกงจะได้สองทีมอัตโนมัติ<ม>ไทยเนี่ยจะเหลือหน 1, ึ 1, <ม>่งบวกหนึ่งแล้วก็หน<ม>ึ่งโคตาเอฟครับที่พวกคุณเรียกร้องอยากจะไปเล่นกันก็จะเท่ากับว่าจะมีสามทีมอะที่จะได้เล่น ในรายการเอเชียนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าไอหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยมันรวมเป็นไอทีมที่รอบเพย์ออฟตกแล้วไม่ผ่านแล้วจะไปเล่นเอฟซีคัพหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันเหมือนเหลือแค่สองทีมนะมแล้วผมดูในใ,ในในข้อมูลเนี่ยมันเป็นหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งบวกศูนย์หนึ่งบวกหนึ่งคือหนึ่งโคต้ารอบแบ่งกลุ่มแล้วก็บวกหนึ่งก็คือหนึ่งโคต้าเพยอ์ออฟสำหรับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแล้วก็หนึ่งโคต้ายืนสําหรับเอฟซีคัพไม่รู้ว่าไอเป็นเพยอ์ออฟไม่ผ่านแล้วจะไปเล่นอเอฟซีคั อืมอมีโอกาสอันดับขยับมากไหมรงังก i ้ขยับได้ไหมน่าจะเป็นประเมินอีกสามปีอ่ะผมดูให้เนี่ยอันดับหนึ่งของโซนเรานะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ฮ่องกงสาฮ่องกงอันดับสามเลยอันดับสี่เป็นจีนอันดับห้าเวียดนามค่าสัมประสิทธิ์เวียดนามดีกว่าดีกว่าไทยเวียดนามจะได้โคตา้าหนึ่งบวกสองเหมือนที่เราเคยได้เมื่อสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วจําได้ปะที่เพย์ออฟสองทีมที่เมืองทองไปเพย์ออฟด้วยอ่ะ ที่เราเริ่มเริ่มไต่โคต้าขึ้นมาใช่ใช่เขาบอกว่าไทลีกยังพยายามไม่ประกาศเรื่องนี้เขาจะประกาศหลังจากหลังจากจบแต่มันยังยังมันยังไม่คอนเฟิร์มเขาก็ออกมาพูดเยอะไม่ได้ป่ะคุณตู่ป่ะใช่พี่ยังไม่ประกาศเพราะตัวเรนกิ้งตัวคะแนนสามสิบมันสามารถคำนวณกันได้ไงถูกป่ะแฟนบอลก็เลยคุยกันได้ใช่ไหมเนี่ยฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ที่สามแล้วที่เราได้เล่นรอบแบ่งกลุ่มเอ่อแนวสองสองเลยนะสองเออสองสองใช่ป่ะสองสองแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นครั้งสุดท้าย พปเนี้พอหมดปุ๊บเขาก็จะประเมินก่อนแล้วก็จะแจ้งสโมสรล่วงหน้าจะแจ้งหลีกล่วงหน้าทีนี้เนี้ยมันถูกลคตเต้รไงพอมันถูกลอตต้าเนี้ยไทยหลีกเขาไม่กล้าพูดเพราะว่าก่อนเนี้ยเขาเคมาตลอดว่าโคต้าโคต้าเพิ่มขึ้นเออเพิ่มขึ้นมาตลอดใช่ใช่มีหลายคนพยายามถามว่าทําไมไทยไม่ได้ไทยเหมาะไหมสาหรับเอฟซีครับอะไรเงี้ยผมก็ยืนยันว่าอืผมพูดแบบง่ายๆเลยจะไปแข่งกับคนไม่เก่งทําไมอืมถูกป่ะอ้าวโอเคเราอยากประสบความสําเร็จนะเราอยากไปให้ถึงแชมป์เหมือนยโา แต่ว่าในขณะที่มาตรฐานฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกมันสูงกว่าเราจะไปทนจมปากดักดานกับการเล่นกับคนไม่เก่งทาไมโอเคมันมีสลอตอาเซียนมาให้เราไม่ได้บอกว่าเราเก่งกว่าอาเซียนทุกทีมแต่ว่าถ้าเราเตะก,กับญี่ปุป่นเกาหลีมาตลอดเราก็จะรู้ทางรู้เวของเขาอ่ะ <latego S 2> ผมก็ยังยืนยันว่าไทยเหมาะกับเอฟซีแชมเปียนสลีกมากกว่าอย่าลงไปเตะก,กับเอฟซีครับเพราะว่านอกจากนอกจากเรื่องของฝีเท้าไม่ได้มาตรฐานต่างๆมันไม่ได้มันเหมือนแบบเอฟซีครับมันเหมือนโรงเรียนปรีอนุบาล มันเหมือนโรงเรียนแบบโรงเรียนเตรียมเพื่อที่จะเข้าสู่ระดับโรงเรียนจริงๆอะไรเงี้ยก็ไปเตรียมความพร้อมกันก่อนซึ่งไทยหลายๆทีมเตรียมความพร้อมไปแล้วอะ่ะถูกปะละ่า<ะ>แต่อย่าไปโทษสโมสรใดสโมสรหนึ่งผมพยายามแบบว่าไม่โทษสโมสรใดสโมสรหนึน่งเพราะว่าทุกๆอย่างมันมันต้องสอดคล้องไปด้วยกัน<ะ>บางทีมเขามีเวแบบนี้บางทีมเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในเวทีเอเชียบางทีมเขาไม่รู้หรอว่าเผลงานที่ไปเนี่ยมันจะ จนแล้วจนรอดมันจะส่งผลเพราะว่าเขาจะประเมินกันเอฟซี FC เขาก็จะประเมินอย่างน้อยน้อยหนึ่งกับสองมันเป็นเกาหลีญี่ปุ่นอยู่แล้วถูกปะในโซนเนี้ยหนึ่งกับสองมันเป็นเกาหลีญี่ปุ่นอยู่แล้วแค่นั้นเองครับพอบพ,พอแล้วแต่ว่าคนยิ่งพอไปรู้ว่าเวียดนามมันแซงอะพี่มันก็เลยกลายว่าแบบตามหลังเวียดนามอีกแล้วไงเออเออทั้งทั้งที่เออ ของเราก็เล่นอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนในแต้มในเอฟซครับแล้วก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คืออย่าไปโทษท่าเรือกัลลารีทาเสียของนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีเพย์ออฟที่ได้2ทีมแล้วเพย์ออฟไม่ผ่านเหมือนกันบุยรัมก็เคยเพย์ออฟไม่ผ่านนะครับครับ,รบถ้าจะบอกอย่างนั้นเนี่ยมันก็พูดได้ไม่ไม,ไม่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าปีเนี้ยเราก็มีเพย์ออฟตั้งสองทีมก็คือบุยรัมกับท่าเรือ,อ<ๆ>เพราะฉะนั้นเราจะไปโทษมเมื่อปีที่แล้วอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องมันต้องมองในภาพใหญ่ๆทั้งหมมดผกก็เลยบอว่า ผมพยายามจะไม่สื่อว่าทีมไหนแบบไม่ดีไงเดี๋ยวมันจะกลายมาก็าท่าเรือหแหละมึงทําโคต้าไทยรถลาดรีแหละมึงทําโคต้าไทยรถมันมันไม่ใช่ทั้งหมดมันมีส่วนแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเข้ยาใจปะครับคือคืออย่างนี้คือเคสเนี้ยผมผมว่าปีปีที่ได้สี่ทีมอ่ะเอ่อไม่ไม่ได้พูดถึงทีมใดทีมหนึ่งนะคือปีที่ได้สี่ทีมอ่ะมันด้วยด้วยความที่เป็นปีโควิดใช่ไหมมันมันอะไรต่างคือสมสมมติว่าสมมุติว่า,มมวา,มมวาไม่มีโควิดและการแข่งขันเป็นปกติเอาตรงๆเรามาไม่ถึงสี่ทีมหรอก ูกไหมฮะจริงไอ้ <United> City, อูอ <I Singapore, S 1> เนเตดซิตี <Lion S 1> ้ไอ้สิงโ์ไลออนเซเลอร์ก็ไม่น่าจะได้เข้ามาหรอกรคือ,อคือปีนั้นอ่ะถ้าเป็นปีปกติเรามาไม่ถึง4ทีมหรอกแต่ว่าพอเป็นปีเป็นปีโควิดปับ๊บนู่นนี่นั่นถอนไม่ไม่ส่งนั่นนี่ก็เลยกลายเป็นว่าโคต้าเราเราเลยได้เต็ม4ซึ่งก็ต้องว่าตามตรงว่า,าการได้โค้ต้าเต็ม4ครั้งเนี้ย ประสบการณ์ในการที่จะเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชียของบ้านเราก็มีไม่เยอะนะผมมองอย่างนี้นะหมายถึงว่าถ้าจะหาองค์ความรู้หรือโดฮาในการที่จะไปสู้ในวีทีเอเชียก็นนอนบุีรามเ็นเตอยอ่าเมืองทองเคยไปอ่ามีบีจีอ่ามีเชียงรายก็เอาเต็มเต็มก็ก็คือน่าจะ็มเม็ดมหนวยก็สี่ทีมเนี้ยอ่ะถูกไหมคุณตู่ในในฟุตในฟุตบอลไทยระยะหลังแต่ถ้าเกิดว่าจะมีทีมอื่นๆที่จะสอดแทรกเข้ามามันก็เป็นประโยชน์นะสาหรับฟุตบอลไทยและสําหรับทีมอื่นๆสําหรับ องค์ความรู้ของทีมหมื่นที่จะได้ประสบการณ์ในเวทีเนี้ยเพราะถ้าไม่ได้ไปเตะไม่รู้หรอกว่าชาติอื่นเป็นยังไงไม่รู้หรอกว่าสโมสรอ,อื่นเปหรือไม่รู้หรอกว่าคิดฉีเป็นยังไงในะวันนั้นนะถูกถูกถ้าเลยเองก็ไม่รู้ว่าคิดฉีเป็นยังไงปีที่แล้วเออใช่ไหมใช่ไหมออผมก็ถามเพราว่าเอาแล้วหลีกจีนไม่โดนบ้างหรอวะหลีกจีนนี่แม่งโคตรหลอยถ้อย,ยแ,แม่งเอาเด็กมาเล่นสองปีแล้วเนี่ยไม่โดนบ้างหรอวะเขาบอกว่าดีหรือหลีกจีนก็จะโดนเหมือนกัน จะโดน mm ลดค่าสัมประสิทธิ์ลงเหมือนกันแต่ว่ามันมีผลพลอยได้จากทีมอย่างฝางโจเมื่อก่อนอ่ะทีมอย่างเซี่ยงไฮเอสไอพที่มีเงินแล้วก็เอาตัวดีๆมาแล้วผลงานเขาดีในเอเชีย er ไงเข้ารอบรองอะไรอย่างเงี้ยได้แชมป์บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มันกินบุญเก่ามามันกินบุญเก่ามาอืมอืม,อ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 มอก็คือ,อยังไงเดี๋ยวลิกจินก็คงต้องคงต้องคงต้องโดนต้องโดนม,มีอันเป็นเป็นไปในแง่อันดับเหมือนกันแหละ ใช่ใช่ใช่<า>ใชก็อันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เขาต้องบริหารจัดการใน,ในยุคข,ของโควิดซึ่งเขาเขาเลือกแบบนี้ยังไงก็มาเด็กก็สู้ผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกมันก็จะต้องต้องโดนกันแบบนี้แหละนะครับโดนยิงเยอะๆอย่างนั้นนะครับ<ช>อ่ะก็